สวัสดีครับเรามาดูวิธีการสะท้อนหน้าจอสำหรับ Android นะครับกับรุ่นสมาร์ททีวีของ WaveOS TV Aponatic นะครับนะฮะเบื้องต้นเราต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi วงเดียวกันก่อนนะครับนะฮะสัญญาณ Wi-Fi วงเดียวกันก่อนนะครับนะฮะสำหรับรุ่นแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับเป็นของ Samsung S26 นะครับเราปัดลงมาเพราะว่าของ Samsung นั้นจะมีตัว Smart View อยู่นะครับนะมือถือก็เหมือนกันนะครับเราเห็นสมาร์ทวิวนะแต่สมาร์ทวิวนะครับนะครับเราเปิดสมาร์ทวิวปั๊บเราก็จะมองเห็นรุ่นที่ตัวแท็บเล็ตมองเห็นตัว WebOS อยู่นะครับในที่นี้ก็คือรุ่น 55US200A นี่นะครับเราแตะนะครับแล้วก็เริ่มตอนนี้นะครับนะฮะเราเห็นว่ามีการปฏิเสธหรือว่ายอมรับนะครับเราก็กดรีโมทไปที่ยอมรับเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็ซิงกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการซ้อนหน้าจอนะครับนะฮะเป็นการซ้อนหน้าจอสำหรับ Android นะครับลองเล่นดูนะครับว่ามันไหลลื่นดีไหมนะครับก็ขึ้นอยู่ที่สัญญาณเน็ตนะครับนี่ก็คือสถานการณ์